กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด้วยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5เสนอรายการมรดกไทยปลายด้ามขวานสวัสดีค่ะพบกับรายการมรดกไทยปลายด้ามขวานรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และในการเสด็จแต่ละครั้งนั้นนะคะจะนำเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไปผลักดันและส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะการศึกษานั้นนะคะถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในชีวิตค่ะเพราะจะช่วยให้เด็กและเยาวชนนั้นสามารถเติบโตขึ้นไปได้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะกูดพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้และชื่นชมอีกหนึ่งบทบาทของตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งนอกจากจะมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารแล้วนะคะอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญมากๆเลยค่ะก็คือการจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อมอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับน้องเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพักดีอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาค่ะที่นี่จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวตามพวกเรามานะคะณหมู่บ้านที่แทรกตัวอยู่ในแม่ไม้ในป่าใหญ่ซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่นี่ยังมีโรงเรียนเล็กๆแสนอบอุ่นอยู่แห่งหนึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เหมือนกับเด็กๆทั่วไปทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพักดีในหมู่บ้านพักดีขึ้นก็เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐานและเท่าเทียมอีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระของผู้ปกครองเพราะแต่เดิมหากจะต้องศึกษาเล่าเรียนผู้ปกครองจะต้องเดินทางไปรับส่งบุตรหลานซึ่งมีระยะทางที่ห่างไกลพอสมควรเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบรรยากาศการเข้าแถวตอนเช้าของน้องๆเนี่ยดูแล้วอบอุ่นน่ารักมากเลยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับครูประพินค่ะเป็นครูใหญ่ของที่นี่นะคะที่จะมาเล่าเรื่องราวความเป็นมาของโรงเรียนแห่งนี้ให้เราได้ฟังกันค่ะคุณครูคะอย่างแรกเลยค่ะอยากสอบถามถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียนที่นี่ค่ะนะคะเอาสืบเนื่องก่อนนะคะสืบเนื่องว่าเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่ห่างไกลห่างไกลความเจริญมากแล้วความยากลำบากของผู้ปกครองเนี่ยค่ะในการนำลูกไปโรงเรียนมันจะยากมากก็เลยประชาชนเนี่ยในพื้นที่ก็คือทำหนังสือเลยนะคะทำหนังสือไปยังกรมกับการบริการประชาชนที่44เนี่ยขอตั้งโรงเรียนนะคะเพื่ออย่างนึงก็คือความมั่นคงเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีความมั่นคงเลยนะคะก็คือในทรัพย์สินในชีวิตทรัพย์สินก็คือตั้งตรงนี้ขึ้นมาก็คือเพื่อลดความยากลำบากให้มีความปลอดภัยมากขึ้นในการเดินทางส่งลูกหลานมาโรงเรียนก็เลยจัดตั้งศูนย์นี้มาในปี2558นะคะก็จนถึงปัจจุบันนี้นะคะไหนๆเรามาที่นี่กันแล้วใช่ไหมคะจะขอให้ครูประพินค่ะพาพวกเราเดินชมโรงเรียนกันหน่อยค่ะได้ได้เลยค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมห้องสมุดก่อนนะคะโอ้มีห้องสมุดด้วยห้องสมุดพระทานนะคะของสมเด็จพระนิธิราชเจ้าค่ะตอนนี้เด็กกำลังอ่านหนังสือที่อยากตัวเองอยากอ่านนะคะอยากอ่านเอ๊แต่สังเกตดูค่ะคุณครูเหมือนจะมีตู้หนังสือพระราชทานด้วยแล้วก็มีมุมหนังสือรัชกาลที่9ค่ะตู้หนังสือนี้เป็นหนังสือพระทานของสมเด็จพระนิธิราชเจ้านะคะพระทานมาทั้งหมดเลยค่ะตัวนี้ก็คือเป็นข้างล่างนี้ก็คือเป็นสื่อการสอนเป็นแผนการสอนทั้งหมดที่เราใช้เรียนแต่ประถมถึงประถม1ถึงป .6 คือน้องๆทุกคนที่นี่ได้ใช้หมดได้ใช้หมดเลยค่ะค่ะตัวนี้ก็คือเป็นสารานุกรมหนังสือประธานของประเทศเหมือนกันนะคะตรงนี้คือสามารถหาได้หมดเลยทุกเรื่องอยู่ในสารานุกรมนี้ทั้งหมดที่เด็กอยากรู้คือสามารถดึงมาเปิดได้เลยนะคะตู้นี้มันเป็นหนังสือประธานของร .9 นะคะร .9 ร .9 ทำอะไรทั้งหมดอยากรู้ก็คืออยู่ในตู้นี้หมดเลยนะคะแล้วห้องต่อไปนะคะต่อไปเป็นการเยี่ยมชมห้องพยาบาลนะคะห้องพยาบาลคือเป็นการรักษาพยาบาลเบื้องต้นบางครั้งเด็กอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะอาจจะแบบหกล้มลื่นล้มเป็นไข้ปวดหัวนิดหน่อยก็สามารถมาพักมารักษาที่นี่นะคะนี่ก็คือตู้ยา
คุณครูคะจากห้องพยาบาลเนี่ยค่ะเดี๋ยวเห็นตรงไปเนี่ยจะเป็นอนุบาลรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเนี่ยค่ะมีรายละเอียดยังไงบ้างคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะห้องอนุบาลเนี่ยค่ะเขาเรียนเขาจะมีหน่วยการเรียนของเขาเฉพาะเรื่องเป็นหน่วยนะคะไม่ได้เรียนว่าวันนี้กอไก่ขอไข่ไม่ใช่ก็จะมีหน่วยของเขาในการเรียนเดี๋ยวพามาชมนะคะโอ้นี่ได้ยินเสียงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นเด็กอนุบาล2กับชั้นอนุบาล3มาอยู่ด้วยกันแต่เห็นมีสอนทั้งเรื่องของตัวเลขเนาะมีตัวหนังสือมีอาชีพมีหลายอย่างมากเลยอันนี้คือเตรียมความพร้อมที่จะขึ้นป.1ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยรู้พยัญชนะรู้สระรู้ตัวเลขคือตัวอักษรภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษด้วยค่ะรู้อาชีพของตัวเองคือสามารถเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อเตรียมตัวเองที่จะขึ้นชั้นป.1แล้วอย่างนี้ค่ะคุณครูคะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่อะค่ะเขาได้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างคะประโยชน์เลยใช่ไหมคะอันหนึ่งเลยก็คือผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาประกอบอาชีพเร็วขึ้นจากที่ว่าต้องไปส่งลูกไกลๆใช่ไหมคะมาส่งตรงนี้แป๊บก็ไปประกอบอาชีพของตัวเองโรงเรียนใกล้บ้านอันที่2เรามีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผู้ปกครองสามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วเอาไปใช้ที่บ้านนะคะอันที่3นี่คือขยายสู่ชุมชนเอามาเรียนรู้แล้วแล้วก็กลับไปขยายไปทำที่บ้านค่ะเขาก็เป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของเขาแล้วมีสอนตั้งแต่การปลูกการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวการขายมีการสอนบัญชีครัวเรือนทุกอย่างคือเราสอนให้หมดแล้วแต่ว่าผู้ปกครองจะไปปรับใช้ได้ประมาณไหนแต่ทุกอย่างในชุมชนก็คือโอเคดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นก็เรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดเลยนะคะจนถึงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยพูดถึงว่าจะเกิดไหมตั้งแต่ในท้องเลยมันจะมีเป้าหมายหลักของพระองค์นะคะ8เป้าหมายหลัก34ตัวชี้วัดตัวนี้ครอบคลุมตั้งแต่เด็กในท้องจนถึงชุมชนค่ะถ้าสามารถทำตามนี้ได้หมดทุกอย่างก็เพอร์เฟคมากค่ะโอ้โหดูแลกันจริงจังมากเลยนะคะใช่ค่ะว่าแต่คุณครูคะเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าเด็กๆชอบเรียนภาษาอังกฤษมากใช่ไหมคะมีความฝันนะคุณครูว่าอยากจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษด้วยเดี๋ยวจะขอไปสอนภาษาอังกฤษน้องๆนิดนึงได้ไหมคะจากสอนป.ไหนป.2อ๋อเล็งได้ใช่ไหมคะอ๋อเชิญได้เลยค่ะลองดูค่ะไปค่ะไปสอนน้องๆกันสวัสดีค่ะน้องๆพี่กูนะคะวันนี้คุณครูพี่กูจะมาสอนภาษาอังกฤษนะคะเราเริ่มจากอะไรดีคะอันนี้ไหมอันนี้อะไรแปลว่าเยี่ยมมากอันนี้ล่ะคะอันนี้สีน้ำเงินอุ้ยเก่งนี่ตอนนี้ล่ะเยลโล่เยลโล่พูดเสียงดังมากเลยแปลว่าอะไรคะเราไม่ไปตามนี้แล้วเราลงมาข้างล่างก่อนอันนี้อะไรคะนี่เก่งสีดำอยากจะบอกว่าการสอนเด็กๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่เด็กๆที่โรงเรียนแห่งนี้มีความน่ารักสดใสและเก่งกันทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งที่ซึ่งมีความโดดเด่นของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพักดีนั่นก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆนะคะทั้งกับนักเรียนแล้วก็กับชุมชนอยากจะให้เล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็วัตถุประสงค์อะค่ะคุณครูโรงเรียนตชด.เนี่ยด้วยรับความเมตตาจากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้าว่าจะต้องดำเนินการโครงการพระราชดำริ8โครงการและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันน่ะเป็น1โครงการที่จะต้องดำเนินการเพื่อเลี้ยงนักเรียนเราประกอบเราปลูกผักเราเลี้ยงไก่เราเลี้ยงปลาและก็คือเอาไปประกอบเป็นอาหารกลางวันที่ให้มีอาหารที่มีคุณภาพนะคะแล้วเด็กเนี่ยได้เจริญเติบโตตามวัย
แล้วก็สืบเนื่องไปถึงการเรียนถ้าเด็กเราอิ่มนี่ค่ะเด็กอิ่มสมองก็มันต้องเปิดรับการเรียนรู้นี่ก็คือเป้าหมายของโครงการเกษตรอาหารกลางวันแล้วก็ถ้าผลผลิตเราเหลือจากการบริโภคแล้วนะคะก็คือเป็นแปรรูปแล้วอย่างถ้าสมมติมีผลผลิตเยอะล่ะคะคุณครูผลผลิตเยอะหน้าช่วงเวลาตอนนี้นะคะช่วงตอนเย็นๆเนี่ยเหมือนผักเนี่ยค่ะมันเยอะแยะมากมายผู้ปกครองเนี่ยค่ะสามารถเข้ามาซื้อผักของเราได้เป็นผักอินทรีย์นะคะอินทรีย์ปลอดสารพิษ 100% มีทั้งผักมีทั้งไข่แล้วเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับคนที่สนใจได้มาเรียนด้วยไหมคะใช่ใช่ในรอบปีที่ผ่านมาค่ะมีโรงเรียนข้างเคียงเช่นโรงเรียนบ้านสันติ1โรงเรียนพัฒนา9โรงเรียนบ้านฉลองชัยเข้ามาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เราเป็นพี่เลี้ยงนะคะและอีกอันก็คือตัวอย่างที่ทำให้ดูผู้ปกครองดูคือว่าในช่วงฤดูฝนเหมือนตอนนี้ค่ะฤดูฝนเราไม่สามารถปลูกในพื้นดินได้เราก็ยกมาเป็นโต๊ะแบบนี้ใส่เข่งใส่กะละมังใช่ค่ะก็คือได้หมดคือเป็นการแก้ปัญหาในการมีผักไว้ทานได้ตลอดทั้งปีนะคะค่ะอย่างนี้นี่เองคล้ายๆกับเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเนี่ยได้มาขยายผลต่อไปด้วยใช่ค่ะคราวนี้กลับมานิดนึงนะคะก็คือเรื่องแหน่แดงนี่ตัวใหม่ข้างหน้านี่ตัวใหม่ก็คือตัวนี้แหน่แดงนี่เป็นพืชผักวิตามินนะคะมีโปรตีนสูงเราเสริมให้แม่ไก่ไข่เพื่อไว้ไข่เนี่ยเมื่อให้แม่ไก่เนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไข่ได้เยอะขึ้นยืดระยะเวลาของการไข่ยาวนานขึ้นเนี่ยค่ะนอกจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วที่นี่ยังมีอีกหลากหลายโครงการที่เข้ามาช่วยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของประเทศรวมไปถึงมีการปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนอีกมากมายคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะคุณอยู่กับคุณครูประจำชั้นป.2 นะคะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของที่นี่ด้วยแล้วก็ได้รับทุนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากให้เล่าถึงตอนที่ได้รับทุนหน่อยอะค่ะค่ะตอนศึกษาอยู่ชั้นป.6 ค่ะก็เป็นเด็กนักเรียนที่มีความใฝ่ฝันอยากเรียนต่อแล้วก็มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็ได้ไปสอบแข่งขันกับเพื่อนนะคะก็เลยได้รับทุนตรงนี้ค่ะเป็นทุนอะไรอ่ะเป็นทุนในพระราชานุเคราะห์ค่ะเป็นทุนของสมเด็จพระเทพที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่จะเรียนต่อค่ะได้มีทุนการศึกษาตรงนี้ค่ะค่ะตอนนั้นที่เราได้ทุนเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านเป็นมีฐานะครอบครัวยากจนก็คือว่าเราจะได้มีทุนตรงนี้ค่ะเพื่อศึกษาต่อค่ะแล้วแต่จริงๆเป็นคุณครูอะค่ะไปสอนที่ไหนก็ได้ทำไมเราถึงอยากกลับมาสอนที่นี่คะจริงๆที่อยากกลับมาสอนนี่เพราะว่าเราหนึ่งเลยค่ะเราจะได้พัฒนาบ้านเกิดของเราค่ะค่ะเราจะได้กลับมาดูแลน้องๆในหมู่บ้านของเราจะได้แบบต่อยอดการศึกษาให้เขาเพื่อให้เขาได้ออกไปสู่โลกภายนอกค่ะจากเพื่อนจากพี่ก็มาเป็นคุณครูที่นี่ค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่เราได้รับเนี่ยนอกจากจะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วมันยังส่งต่อไปให้กับผู้คนให้ครอบครัวให้คนในชุมชนที่นี่ด้วยใช่ค่ะแล้วเรามีความภูมิใจยังไงบ้างคะที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่นี่ค่ะภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของน้องๆที่จบไปมีการศึกษาต่อข้างนอกมีงานทำที่ดีแล้วก็จะได้กลับมีเราเป็นตัวอย่างจะได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเขาอีกค่ะให้ดีๆใช่ค่ะคุณผู้ชมเราก็ได้เห็นบรรยากาศความน่ารักความสุขแล้วก็รอยยิ้มของทั้งน้องๆนักเรียนศิษย์เก่าแล้วก็บุคลากรทางด้านการศึกษาของที่นี่แล้วนะคะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการมากที่สุดเลยนะคะก็คือการมอบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพให้กับน้องๆที่นี่ค่ะเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตและมีอนาคตที่ดีค่ะและถึงแม้หมู่บ้านพักดีอำเภอบานังสตาจังหวัดยะลาจะเป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะแต่ก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้น้องๆที่นี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการศึกษาที่ดีทัดเทียมกันนั่นเองค่ะ
ต้องขอขอบคุณศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่นำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับประชาชนนะคะคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 www.isoc5.net และในตอนต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาที่มีส่วนสำคัญในการมอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาค่ะติดตามชมนะคะคุณผู้ชมคะสันติสุขจะกลับคืนสู่ชายแดนใต้ภายใต้ร่มพระบารมีของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ